เกี่ยวว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดนะครับคุณผู้ชมผมจัดทำคลิปนี้เนี่ยตรงกับวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566ซึ่งในระเบียบฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา31ตุลาคม2566แล้วก็มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่1พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปนะครับในรายละเอียดมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันทีละข้อทีละหมวดนะครับในรายละเอียดในข้อที่1นะครับก็เป็นชื่อของระเบียบนะครับแล้วในข้อที่2เนี่ยเป็นวันที่มีผลบังคับใช้ก็คือ1พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปนะครับในข้อ3เนี่ยเขาให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินปีพุทธศักราช2547นะครับแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ฉบับที่3จนถึงฉบับที่4ปีพุทธศักราช2561ตรงนี้ยกเลิกเลยนะครับยกเลิกไปเลยไม่ใช้แล้วนะครับโดยในข้อ4เขาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้นะครับแล้วก็กรณีที่ท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ก็ให้ทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัตินะครับทีนี้เรามาดูในหมวดที่1กันก่อนนะครับหมวดที่1ในข้อความทั่วไปเนี่ยในข้อ5ของระเบียบนี้นะครับก็จะเป็นคำนิยามต่างๆในระเบียบนี้นะครับคำแรกก็คือวงเล็บ1เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็หมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนี่คือกฎหมายเขาใช้บังคับกับอบจ.อบต.และเทศบาลรวมถึงกิจการพาณิชย์ของท้องถิ่นด้วยนะครับวงเล็บ2สภาท้องถิ่นก็คือสภาอบจ.สภาเทศบาลสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ3ผู้บริหารท้องถิ่นก็หมายถึงนายกแต่ละประเภทนะครับทั้งอบจ.นายกอบจ.นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บ4ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารนั้นเข้าหมายความถึงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกเทศมนตรีและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับวงเล็บ5ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือปลัดอบจ.ปลัดเทศบาลปลัดอบต.วงเล็บ6พนักงานส่วนท้องถิ่นก็หมายถึงข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล นะครับวงเล็บ7คำว่าหน่วยงานก็หมายความว่าสำนักกองตามโครงสร้างของท้องถิ่นแต่ละรูปแบบหรือหน่วยงานที่มีงบเฉพาะการหรือหน่วยงานที่ได้แยกออกไปทำการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินวงเล็บ8ผู้เบิกหมายความว่าหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณทั่วไปและงบประมาณเฉพาะการรวมทั้งเงินนอกงบประมาณด้วยวงเล็บ9หน่วยงานย่อยก็หมายความว่าหน่วยงานที่ได้แยกออกไปทำการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินวงเล็บ10หน่วยงานคลังหมายความว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินตามระเบียบนี้วงเล็บ11หัวหน้าหน่วยงานคลังก็หมายความว่าหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินหรืองานเกี่ยวกับการเงินการบัญชีตามที่กำหนดเอาไว้ในระเบียบนี้นะครับแล้วก็ให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่มีงบเฉพาะการหรืองบหน่วยงานย่อยด้วยวงเล็บ12เจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่การเงินก็หมายความว่าผู้ที่มีหน้าที่รับจ่ายเงินแล้วก็ให้รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับจ่ายเงินด้วยนะครับวงเล็บ13ตู้นิรภัยก็หมายความถึงตู้เหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใช้สำหรับการเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ14อนุมัติฎีกาก็หมายความว่าอนุญาตให้จ่ายเงิน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ15หลักฐานการจ่ายเงินก็หมายความว่าหลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันแล้ววงเล็บ15หลักฐานวงเล็บ16นะครับใบสำคัญคู่จ่ายก็หมายความว่าหลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงินหลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้หลักฐานการนำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคารหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินหรือเจ้าหนี้และก็ให้หมายความรวมถึงใบนำส่งต่อใบนำส่งเงินต่อหน่วยงานคลังด้วยนะครับวงเล็บ17เงินรายรับเงินรายรับนั้นก็หมายความว่าเงินทั้งปวงที่ท้องถิ่นจัดเก็บหรือได้รับเอาไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือจากนิติกรรมและก็เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่นำฝากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนเงินอุดหนุนที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวงเล็บ18เงินนอกงบประมาณก็หมายความว่าเงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว้นแต่เงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่ายและเงินที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุวัตถุประสงค์ที่ไม่ต้องนำไปตราเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นวงเล็บ19รายงานสถานะการเงินประจำวันก็หมายความว่ายอดเงินรับและจ่ายในแต่ละวันรวมถึงยอดเงินที่ฝากธนาคารด้วยนะครับวงเล็บ20วงเล็บ20เนี่ยก็คือเงินยืมนะครับเงินยืมนั้นก็หมายความว่าเงินที่ท้องถิ่นจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใดทั้งนี้ไม่ว่าจะจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณวงเล็บ21แผนพัฒนาก็หมายความว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ22เงินสะสมก็หมายความว่าเงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับที่ท้องถิ่นได้รับเอาไว้ภายในวันสิ้นปีงบประมาณโดยรวมเงินสะสมคงเหลือจากปีก่อนๆเอาไว้ด้วยวงเล็บ23หนี้ศูนย์ก็หมายความว่าหนี้ที่ท้องถิ่นในฐานะเจ้าหนี้ไม่มีทางที่จะได้รับชำระจากลูกหนี้ได้นะครับ24ปีก็หมายความว่าปีงบประมาณ25เวลาปิดบัญชีก็หมายความว่าเวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของท้องถิ่นทั้งนี้ให้นำระยะเวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางมาใช้โดยอนุโลมนะครับต่อมาวงเล็บ26ระบบ e-las หรือ e-las เนี่ยนะครับก็หมายความว่าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นคำนิยามสำคัญในข้อที่5ในหมวดที่1นะครับในหมวดที่1เนี่ยข้อ5เป็นคำนิยามสำคัญตามระเบียบฉบับนี้นั่นเองนะครับเรามาดูในหมวดที่2นะครับในหมวดที่2เป็นเรื่องของข้อกำหนดในการรับเงินในส่วนที่1ในเรื่องของการรับเงินนะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่1พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมทีนี้ในหมวดที่2ข้อกำหนดในการรับเงินในส่วนที่1การรับเงินนะครับในเรื่องของการรับเงินในข้อที่6นะครับบรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใดๆที่ใช้ในการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการถอนเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนแบบบัญชีทะเบียนและรายงานการเงินทั้งหมดนี้นะครับให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเว้นแต่จะมีกฎหมายระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนะครับข้อ7บรรดาเงินที่ท้องถิ่นได้รับเอาไว้เป็นกรรมสิทธิ์ให้นำส่งเป็นเงินรายได้ทั้งสิ้นห้ามมิให้กันไว้เป็นเงินฝากหรือเงินนอกงบประมาณ
เว้นแต่จะมีกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดที่ได้รับเป็นกรรมสิทธิ์จะต้องนำส่งเป็นรายได้นะครับวรรคที่2ความในวรรค1ไม่ใช้บังคับนะไม่ใช้บังคับกรณีใดก็ในกรณีที่มีผู้อุทิศให้แก่ท้องถิ่นเป็นการเฉพาะเจาะจงนะครับอุทิศเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าจะให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือกรณีที่ท้องถิ่นจัดหารายได้ขึ้นเป็นครั้งคราวภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะตรงนี้นะครับไม่ต้องนำไปเป็นเงินรายได้ของท้องถิ่นนะครับวรรคที่3เงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาขึ้นเป็นครั้งคราวหรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ตามวรรค2เนี่ยถ้าไม่ได้กำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นนะครับหรือว่ามีเงินเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ให้นำส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่อมาในข้อที่8การรับเงินนั้นให้รับเป็นเงินสดส่วนการรับเป็นเช็คดราฟต์หรือตราสารอย่างอื่นหรือโดยวิธีอื่นใดให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดข้อ9การรับเงินให้ท้องถิ่นออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้งนะครับออกใบเสร็จทุกครั้งเว้นแต่การรับเงินที่มีเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุจำนวนเงินที่ชำระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงินซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจำนวนที่รับจ่ายทำนองเดียวกับใบเสร็จรับเงินและการรับเงินตามฎีกาเบิกเงินจากหน่วยงานคลังตรงนี้ไม่ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินก็ได้นะครับวรรคที่2ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเนี่ยเล่มเดียวกันกับเงินทุกประเภทนะครับให้ใช้ใบเสร็จเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภทเว้นแต่นะครับเว้นแต่เงินประเภทใดมีการรับชำระเป็นประจำแล้วก็มีจำนวนมากหลายจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสำหรับการรับเงินประเภทหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับเงินเขาให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันนะครับแต่ถ้ามีประเภทใดที่รับเป็นประจำเลยและมีจำนวนมากก็แยกเล่มออกมาได้นะครับวงเล็บวรรคที่3การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ชำระเงินชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสถาบันการเงินและก็ผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นการชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตู้ ATM โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต QR code barcode จุดรับบริการชำระเงินบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตโดยให้ถือหลักฐานการชำระเงินที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกให้เป็นหลักฐานการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีการชำระเงินเนี่ยเขาให้มีการรับเงินมีออกใบเสร็จนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถใช้หลักฐานที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกให้เนี่ยเป็นหลักฐานการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับต่อมานะครับในวรรคต่อมาเนี่ยในกรณีผู้ชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสงค์ที่จะขอใบเสร็จรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถกระทำได้นะครับก็ให้ท้องถิ่นออกใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์หลังจากท้องถิ่นได้รับเงินจากผู้ชำระเงินหรือผู้ให้บริการอื่นๆเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ชำระเงินก็ได้นะครับวรรคต่อมากรณีที่ท้องถิ่นได้รับเงินที่ยังไม่สามารถจะตรวจสอบได้นะครับว่าเป็นรายการประเภทใดตรงนี้เนี่ยให้ท้องถิ่นออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินเมื่อตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการใดนะครับเพราะฉะนั้นได้รับชำระเงินมาแล้วยังไม่ทราบว่าเป็นการชำระเงินในเรื่องใดนะครับก็ให้รอก่อนนะครับจนตรวจสอบได้แล้วว่าเป็นการรับชำระเงินประเภทใดจึงออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ชำระได้นะครับวรรคต่อมาสาระสำคัญในใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเอาไว้นะครับต่อมาในข้อที่10นะครับในเรื่องของการรับเงินในเรื่องของการรับเงินรายรับดังต่อไปนี้ให้ใช้หลักฐานการโอนเงิน
หรือการนำฝากหรือรายการรายงานการจ่ายเงินแทนของกระทรวงการคลังแทนใบเสร็จรับเงินนะครับได้แก่อะไรบ้างวงเล็บ1ก็คือรายได้ที่รัฐจัดสรรหรือเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ2ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารวงเล็บ3เงินที่กระทรวงการคลังได้จ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับใช้หลักฐานการโอนเงินหรือการนำฝากหรือรายงานการจ่ายเงินแทนของกระทรวงการคลังแทนใบเสร็จรับเงินได้นั่นเองนะครับต่อมาในข้อ11ให้หน่วยงานคลังเนี่ยบันทึกรายการรับเงินในระบบ e-lae ภายในวันที่ได้รับเงินหรือได้รับหลักฐานตามข้อ10นะครับให้บันทึกภายในวันที่ได้รับเงินโดยแสดงให้ทราบว่าได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงินดีกาหรือเอกสารอื่นเล่มใดเลขที่ใดจำนวนเท่าใดหรือตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดนะครับให้รับเงินภายในวันนั้นนะครับวรรคต่อมาในกรณีที่มีการรับเงินภายหลังกำหนดเวลาปิดบัญชีสำหรับวันนั้นแล้วก็ให้บันทึกการรับเงินในวันนั้นแล้วก็เก็บเงินสดนั้นไว้ในตู้นิรภัยวรรคต่อมาเงินประเภทใดมีใบเสร็จรับเงินวันหนึ่งหลายฉบับนะครับมีหลายฉบับเลยจะรวมกันรับเงินประเภทนั้นตามสำเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวก็ได้นะครับโดยแสดงให้ทราบว่าเป็นเงินรับตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ใดถึงเลขที่ใดจำนวนเงินเนี่ยรวมทั้งสิ้นเท่าใดเอาไว้ด้านหลังสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายนะครับกรณีที่มีการรับวันหนึ่งเนี่ยมีใบเสร็จหลายฉบับนะครับต่อมาข้อ12เมื่อสิ้นเวลารับเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชำระเงินนะครับตรงนี้ให้นำเงินที่ได้รับพร้อมทั้งสำเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บเอาไว้ในวันนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปฝากธนาคารกรณีที่นำฝากธนาคารไม่ทันก็ให้เก็บรักษาเอาไว้ในตู้นิรภัยนะครับต่อมาในข้อ13ให้หน่วยงานคลังจัดให้มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่งเก็บหลักฐานและรายงานการรับเงินที่บันทึกเอาไว้ในระบบ e-las หรือ e-las เมื่อได้ตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็ให้ผู้ตรวจแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชำระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับในวันนั้นทุกฉบับเอาไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชำระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกำกับเอาไว้ด้วยนะครับกรณีที่เป็นการรับเงินตามข้อ10นะครับการรับเงินตามข้อ10ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับวรรค1นี้ด้วยนะครับในข้อ10ก็คือเงินรายรับนะครับที่ใช้ที่เป็นหลักฐานการโอนเงินการนำฝากหรือรายงานการจ่ายเงินแทนของกระทรวงการคลังแทนใบเสร็จรับเงินนั่นเองนะครับเช่นรายได้ที่รัฐจัดสรรให้หรืออุดหนุนให้กับท้องถิ่นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือเงินที่กระทรวงการคลังจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ให้ทำในกรณีเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนที่2ในเรื่องของใบเสร็จรับเงินกันบ้างนะครับในเรื่องของใบเสร็จรับเงินในข้อ14เนี่ยนะครับใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสาระสำคัญอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยดังต่อไปนี้วงเล็บ1ก็คือจะต้องมีตราเครื่องหมายและชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับวงเล็บ2เล่มที่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงินโดยให้พิมพ์หมายเลขกำกับเล่มและหมายเลขกำกับเลขที่ในใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับวงเล็บ3ที่ทำการหรือสำนักงานที่ออกใบเสร็จรับเงินวงเล็บ4วันเดือนปีที่รับเงินวงเล็บ5ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ชำระเงินวงเล็บ6รายการแสดงการรับเงินโดยระบุว่ารับชำระเงินค่าอะไรวงเล็บ7จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษรวงเล็บ8ข้อความระบุว่า
มีการรับเงินเอาไว้เป็นการถูกต้องแล้ววงเล็บ9ลายมือชื่อพร้อมชื่อในวงเล็บและตำแหน่งผู้รับเงินกำกับอย่างน้อย1คนและใบเสร็จรับเงินทุกฉบับนะครับให้มีสำเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อย1ฉบับนี่คือในรายละเอียดในสาระสำคัญที่จะต้องมีอย่างน้อยนะครับเหล่านี้เนี่ยต้องมีนะครับวรรคต่อมาเนี่ยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-LAS ให้จัดทำได้โดยให้มีขนาดใบเสร็จรับเงินตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและมีสำเนาอย่างน้อย1ฉบับโดยให้มีสาระสำคัญตามวรรคหนึ่งยกเว้นวงเล็บ2นะครับวงเล็บ2ให้มีเฉพาะเลขที่ของใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งให้กำหนดระบบวิธีการควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรวมทั้งการพิมพ์เลขที่เนี่ยให้รัดกุมนะครับนี่คือในข้อ14นะครับในเรื่องของสาระสำคัญในใบเสร็จรับเงินนะครับต่อมาในข้อ15ให้หน่วยงานคลังจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเอาไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจำนวนเท่าใดได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใดหมายเลขใดถึงหมายเลขใดให้หน่วยงานใดหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปดำเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวันเดือนปีใดนะครับการจ่ายเงินการจ่ายใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานใดเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ที่ไปจัดเก็บเงินให้พิจารณาจ่ายให้ในจำนวนที่เหมาะสมแก่ลักษณะงานที่ปฏิบัตินะครับการจ่ายให้ไปเนี่ยให้ไปตามลักษณะงานหรือความเหมาะสมนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปนะครับแล้วก็ให้มีหลักฐานการรับส่งเงินให้มีหลักฐานการรับส่งใบเสร็จรับเงินนั้นเอาไว้ด้วยกรณีออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินในระบบ e-LAS หรือ e-LAS เนี่ยนะครับก็ให้หน่วยงานคลังเนี่ยพิมพ์ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินและรายงานรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินต่อมาในข้อ16สมุดใบเสร็จรับเงินเล่มใดไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้แล้วเช่นมีการยุบเลิกสำนักงานหรือไม่มีการจัดเก็บเงินอีกต่อไปตรงนี้นะครับให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินนั้นไปนำส่งคืนหน่วยงานที่จ่ายใบเสร็จนั้นโดยเร็วเพื่อดำเนินการทำลายต่อไปนะครับข้อ17เมื่อสิ้นปีให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการจัดเก็บเงินเนี่ยรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใดเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและได้ใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นไปแล้วเล่มใดเลขที่ใดถึงเลขที่ใดภายในสิ้นเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับนี่คือสิ่งที่หัวหน้าหน่วยงานที่รับเอาใบเสร็จรับเงินไปเนี่ยจะต้องดำเนินการนะครับวรรคต่อมาเนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานที่เขารายงานมาเนี่ยนะครับและก็รายงานตามข้อ15วรรค3เสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบต่อมาข้อ18ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สำหรับรับเงินของปีใดให้ใช้รับเงินภายในปีนั้นเท่านั้นเมื่อขึ้นปีใหม่ก็ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ได้ใช้ให้คงติดไว้กับเล่มแต่ให้ปรุเจาะรูหรือประทับตราเลิกใช้เพื่อให้เป็นที่สังเกตไม่ให้นำมาใช้รับเงินได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นใบเสร็จรับเงินเล่มใดนะครับก็ให้ใช้รับเงินใช้รับเงินในปีไหนก็ให้ใช้เฉพาะในปีนั้นเท่านั้นนะครับขึ้นปีใหม่ก็ให้ใช้เล่มใหม่เลยนะครับส่วนที่เหลือก็ให้เจาะรูประทับตายกเลิกใช้นะครับต่อมาในข้อ19ใบเสร็จรับเงินเนี่ยห้ามขูดลบแก้ไขเพิ่มเติมนะครับห้ามขูดลบแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินหรือชื่อผู้ชำระเงินหากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาดทำอย่างไรครับก็ให้ขีดค่าจำนวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจำนวนเลยนะครับแล้วก็ให้ผู้รับเงิน
ลงลายมือชื่อกำกับการขีดค่านั้นเอาไว้ด้วยหรือขีดค่าเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินทั้งฉบับนะครับแล้วก็ให้ติดไว้กับสำเนาใบเสร็จรับเงินในเล่มแล้วก็ออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่นะครับเพราะฉะนั้นห้ามขูดลบแก้ไขเพิ่มเติมนะครับจำนวนเงินหรือผู้ชำระเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าการลงรับเงินรายการผิดพลาดเนี่ยวิธีการนะครับวิธีการให้ใช้วิธีการขีดค่าจำนวนเงินนะครับขีดค่าเลยนะครับแล้วเขียนใหม่ทั้งจำนวนเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็ให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อเนี่ยกำกับเอาไว้นะครับนี่คือวิธีแรกหรือนะครับหรือจะขีดค่าเลิกใช้ใบเสร็จฉบับนั้นเลยก็ได้แล้วก็เก็บติดสำเนาติดเล่มเอาไว้แล้วก็ออกใบเสร็จฉบับใหม่นะครับวรรคต่อมากรณีใบเสร็จรับเงินในระบบ e-lash เนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับห้ามขูดลบแก้ไขจำนวนเงินหรือชื่อผู้ชำระเงินหากมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินก็ให้ติดต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่ถูกยกเลิกเอาไว้เนี่ยกับสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นและออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่แทนนะครับต่อมาในข้อ20ให้หน่วยงานคลังเก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้ที่มีอำนาจตรวจสอบยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้นะครับต่อมาในข้อ21กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายทำอย่างไรนะครับถ้าใบเสร็จรับเงินสูญหายให้ท้องถิ่นดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทันทีนะครับถ้าใบเสร็จรับเงินสูญหายนับแต่ทราบว่าใบเสร็จรับเงินนั้นสูญหายแล้วก็ติดประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นในที่พบเห็นและตรวจสอบได้ง่ายเพื่อป้องกันมิให้การออกหรือรับใบเสร็จรับเงินดังกล่าวพร้อมแจ้งเวียนการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหายดังกล่าวให้ส่วนราชการต่างๆทราบเพื่อป้องกันการนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินจากทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใบเสร็จรับเงินสูญหายให้ดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทันทีนะครับแล้วก็ติดประกาศยกเลิกใช้ใบเสร็จดังกล่าวด้วยนะครับต่อมาเรามาดูในหมวดที่3ในเรื่องของการเก็บรักษาเงินในส่วนที่1สถานที่ในการเก็บรักษาเงินนะครับในส่วนที่1สถานที่เก็บรักษาเงินข้อ22ให้ท้องถิ่นเนี่ยเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับเอาไว้ในตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งเอาไว้ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กหรือกรณีที่ไม่มีห้องมั่นคงหรือว่ากรงเหล็กก็ให้ติดหรือตั้งเอาไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัยภายในสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นวรรคต่อมาหากมีจำนวนเงินสดที่เก็บรักษาเอาไว้ในตู้นิรภัยตามวรรคหนึ่งให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนในวันทำการถัดไปนะครับเมื่อมีการเก็บเอาไว้เนี่ยวันทำการถัดไปต้องนำฝากทั้งจำนวนนะครับกรณีเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานย่อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งพื้นที่นั้นห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวกไม่สามารถนำฝากธนาคารได้เป็นประจำทุกวันเนี่ยวิธีการนะครับให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัยได้แล้วก็ให้นำเงินสดดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์กรณีมีความจำเป็นจะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บหรือรับชำระเงินนอกที่ตั้งสำนักงานปกติตรงนี้เนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดวิธีการรับเงินและเก็บรักษาเงินให้รัดกุมและเหมาะสมเมื่อเดินทางกลับถึงสำนักงานก็ให้รีบนำฝากทันทีนะครับต่อมาในข้อ23ตู้นิรภัยเนี่ยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อย2ดอกแต่ละดอกมีลักษณะต่างกันโดยให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก
ตู้นิรภัย11เนี่ยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อย2อย่างน้อย2สำรับนะครับมี2ดอกที่แตกต่างกันแล้วแล้วก็ให้มี2สำรับด้วยนะครับให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินเก็บรักษา1สำรับนอกนั้นก็ให้นำฝากเก็บรักษาเอาไว้ในตู้นิรภัยเก็บเงินของส่วนราชการอื่นหรือสถานที่ปลอดภัยตามที่เห็นสมควรนะครับตรงนี้คือในส่วนที่1เกี่ยวกับสถานที่ในการเก็บรักษาเงินนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนที่2กันต่อในส่วนที่2กรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบนี้นะครับข้อ24ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเอาไว้ณสำนักงานอย่างน้อยเนี่ย3คนนะครับคณะกรรมการเก็บรักษาเงินอย่างน้อย3คนก็หมายความว่ามากกว่า3คนก็ได้นะครับและในจำนวนนี้เนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง1คนและกรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีกอย่างน้อย2คนการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรค1เนี่ยให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ครบจำนวนที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการก็ให้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการให้ครบจำนวนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประการแรกเลยนะครับให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนถ้าไม่พอเนี่ยก็แต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นได้นะครับทีนี้ผู้ช่วยผู้บริหารเนี่ยเขาก็หมายถึงรองนายกรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทนั่นเองนะครับรองนายกอบจ.รองนายกเทศมนตรีและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็สามารถแต่งตั้งได้นะครับแต่ว่าต้องมีข้อแม้ว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นมีไม่เพียงพอที่จะเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินนั่นเองนะครับวรรคต่อมานะครับการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของหน่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการหรือหน่วยงานย่อยผู้บริหารท้องถิ่นก็อาจจะแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานนั้นและพนักงานส่วนท้องถิ่นอีก1คนเนี่ยเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินได้นะครับต่อมาข้อ25ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้ถือลูกกุญแจตู้นิรภัยในกรณีที่ตู้นิรภัยมีที่ใส่กุญแจ3ดอกและก็มีกรรมการ3คนให้กรรมการถือกุญแจคนละ1ดอกแต่ถ้าตู้นิรภัยนั้นมีที่ใส่กุญแจ2ดอกแต่มีกรรมการ3คนก็ให้กรรมการที่อาวุโสถือกุญแจคนละ1ดอกนะครับข้อ26กรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อ24เป็นกรรมการแทนชั่วคราวให้ครบจำนวนการแต่งตั้งผู้ที่จะเป็นกรรมการแทนจะแต่งตั้งไว้เป็นประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราวก็ได้นะครับก็หมายความว่าเมื่อมีกรรมการแล้วชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีการสามารถที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวได้ในกรณีที่กรรมการบางคนเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับก็สามารถให้กรรมการชั่วคราวเนี่ยทำหน้าที่แทนก็ได้นะครับโดยจะแต่งตั้งไว้เป็นประจำก็ได้นะครับวรรคต่อมาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแทนตามวรรค1เนี่ยจะต้องส่งมอบและรับมอบกุญแจระหว่างกรรมการกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการแทนชั่วคราวรวมทั้งต้องตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินที่เก็บรักษาเอาไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานสถานะการเงินประจำวันแล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนเอาไว้ในรายงานสถานะการเงินประจำวันห้ามมิให้กรรมการมอบลูกกุญแจให้ผู้อื่นทำหน้าที่กรรมการแทนเว้นแต่เป็นการมอบให้กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนชั่วคราวนะครับข้อ27
กรรมการเก็บรักษาเงินต้องเก็บรักษาลูกกุญแจเอาไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบนำไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้หากปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหายหรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจก็ให้รีบรายงานผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อสั่งการโดยเร็วนะครับนี่คือในส่วนที่2ในเรื่องของกรรมการเก็บรักษาเงินนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนที่3เป็นเรื่องของการเก็บรักษาเงินนะครับในข้อ28ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเนี่ยจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นประจำทุกวันที่มีการรับจ่ายเงินหากวันใดไม่มีการรับจ่ายเงินจะไม่ทำรายงานสถานะการเงินประจำวันสำหรับวันนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าให้หมายเหตุในรายงานสถานะการเงินประจำวันที่มีการรับจ่ายเงินในวันถัดไปให้ทราบด้วยข้อ29เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำเงินที่ได้รับนำฝากธนาคารทั้งจำนวนหากนำฝากธนาคารไม่ทันก็ให้นำเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานสถานะการเงินประจำวันส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงินในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจ่ายเงินเป็นเงินสดนะครับตรงนี้ถ้าจ่ายต้องจำเป็นนะครับก็ให้เก็บรักษาเงินเอาไว้ณสำนักงานได้ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับต่อมาในข้อ30กรณีมีเงินสดเก็บรักษาให้กรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงินกับรายงานสถานะการเงินประจำวันเมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วก็ให้นำเงินนั้นเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยและให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานสถานะการเงินประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเนี่ยเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบข้อ31ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่กรรมการได้รับมอบให้เก็บรักษาเนี่ยไม่ตรงกับจำนวนซึ่งแสดงเอาไว้ในสถานะการเงินประจำวันนะครับถ้าเงินไม่ตรงนะครับให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้นำส่งเงินร่วมกันบันทึกจำนวนเงินที่ตรวจนับได้ในรายงานสถานะการเงินประจำวันและลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ส่งเงินแล้วนำเงินเข้าเก็บรักษาเอาไว้ในตู้นิรภัยและให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินนั้นรายงานให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันทีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการต่อไปนะครับในข้อ32เมื่อนำเงินเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้วให้กรรมการเก็บรักษาเนี่ยใส่กุญแจตู้นิรภัยนะครับเมื่อเก็บเข้าไปแล้วนะครับให้เรียบร้อยลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินแต่ละคนบนกระดาษปิดทับในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับจะต้องถูกทำลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนำเงินเก็บในตู้เรียบร้อยนะครับกรรมการจะต้องใส่กุญแจและปิดทับใช้กระดาษปิดทับลงลายมือชื่อกรรมการให้เรียบร้อยนะครับข้อ33ในวันทำการถัดไปเนี่ยให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมอบเงินที่เก็บรักษาเอาไว้ทั้งหมดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินนะครับรับไปเพื่อดำเนินการนำฝากธนาคารโดยให้ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ในรายงานสถานะการเงินประจำวันก่อนวันทำการที่รับเงินไปฝากธนาคารข้อ34ก่อนเปิดประตูห้องมั่นคงหรือประตูกรงเหล็กหรือตู้นิรภัยให้กรรมการเก็บรักษาเงินตรวจกุญแจลายมือชื่อบนแผ่นกระดาษปิดทับเมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงให้เปิดได้หากปรากฏว่าแผ่นกระดาษปิดทับอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยหรือมีพฤติการอันอื่นใดที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตก็ให้รายงานให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาสั่งการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปข้อ35ให้หน่วยงาน
ที่มีงบเฉพาะการหรือหน่วยงานย่อยนำข้อกำหนดในการเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาถือปฏิบัตินะครับนี่คือในส่วนที่3นะครับในเรื่องของการเก็บรักษาเงินนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนที่4ในส่วนที่4ในเรื่องของการรับส่งเงินนะครับข้อ36เงินรายรับของท้องถิ่นที่เก็บรักษาเอาไว้ตามข้อ22ให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนภายในวันนั้นถ้าฝากในวันนั้นไม่ทันก็ให้นำฝากตู้นิรภัยและวันรุ่งขึ้นหรือวันทำการถัดไปก็ให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนข้อ37การรับส่งเงินของท้องถิ่นซึ่งเป็นเงินสดหรือสถานที่ที่จะรับส่งนั้นอยู่ห่างไกลหรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภัยแก่เงินที่รับส่งให้ผู้บริหารเนี่ยแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยนะครับ2คนเป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมการรับส่งเงินวรรคต่อมาการแต่งตั้งกรรมการตามวรรค1นั้นให้ทำเป็นหนังสือและให้มีหลักฐานการรับส่งเงินระหว่างผู้มอบหรือผู้รับมอบเงินกับกรรมการผู้นำส่งหรือผู้รับไว้ทุกครั้งหากกรรมการผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ได้รับแต่งตั้งเอาไว้เนี่ยให้นำความในข้อ26วรรค1มาใช้บังคับโดยอนุโลมต่อมาในข้อ38ให้กรรมการรับส่งเงินนั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมเงินที่นำส่งโดยให้ปฏิบัติดังนี้วงเล็บ1ตรวจนับจำนวนเงินซึ่งได้รับมอบหมายให้รับส่งกับใบนำส่งและบันทึกการรับเงินเพื่อนำส่งให้ถูกต้องตรงกันแล้วก็ลงลายมือชื่อในบันทึกพร้อมกับผู้มอบหรือผู้รับมอบทั้ง2ฉบับโดยให้คณะกรรมการรับส่งเงินเก็บรักษาไว้1ฉบับมอบให้ผู้มอบหรือผู้รับมอบเก็บไว้เป็นหลักฐานอีก1ฉบับนะครับวงเล็บ2บรรจุเงินลงในช่องทึบโดยปิดผนึกพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับบริเวณรอยปิดผนึกและใช้เทปกาวใสเนี่ยปิดทับตามแนวผนึกซองทับลายมือชื่อในลักษณะที่จะต้องถูกทำลายเมื่อมีการเปิดผนึกและมอบซองบรรจุเงินให้กรรมการซึ่งเป็นผู้อาวุโสเพื่อนำเงินเดินทางไปส่งต่อไปนะครับวงเล็บ3ให้กรรมการส่งเงินพร้อมกันส่งเงินพร้อมกันออกเดินทางไปยังสถานที่รับส่งเงินทันทีนะครับตรงนี้ห้ามมิให้มีการแยกย้ายจากกันหรือมีการหยุดพักระหว่างทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและเมื่อไปถึงสถานที่นำส่งเงินแล้วก็ให้รีบนำเงินส่งให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการนั้นหรือยังช้าภายในวันทำการถัดไปวงเล็บ4ก่อนนำส่งเงินเนี่ยให้กรรมการรับส่งเงินทุกคนพร้อมกันตรวจสภาพซองบรรจุเงินเมื่อปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงให้นำเงินออกส่งแต่ถ้าหากปรากฏว่าซองบรรจุเงินอยู่ในลักษณะที่ไม่เรียบร้อยหรือมีพฤติการชวนให้สงสัยว่าจะมีการทุจริตให้คณะกรรมการรับส่งเงินเนี่ยรีบรายงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาและสั่งการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนเงินให้คณะกรรมการนำส่งให้แล้วเสร็จนะครับต่อมาในข้อที่5กรณีจำนวนเงินที่ส่งมีปลอมแปลงจำนวนเงินเท่าใดให้คณะกรรมการรับส่งเงินนำส่งเงินตามจำนวนที่นำส่งได้แล้วก็ให้บันทึกจำนวนเงินปลอมแปลงนั้นเอาไว้ในบันทึกการรับเงินเพื่อนำส่งแล้วลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนพร้อมด้วยเจ้าพนักงานผู้รับเงินและเมื่อกลับถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วให้รายงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาและสั่งการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปวงเล็บ6เมื่อคณะกรรมการรับส่งเงินเนี่ยได้รับส่งเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วให้รีบมอบคู่ฉบับในใบนำส่งเงินหรือหลักฐานการรับมอบเงินให้หน่วยงานผู้นำส่งหรือขอเบิกเงินในวันนั้น
หรืออย่างช้าในวันทำการถัดไปและให้หัวหน้าหน่วยงานผู้นำส่งหรือขอเบิกเงินตรวจสอบหลักฐานการนำส่งเงินหรือขอเบิกเงินเมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วก็ให้บันทึกการรับมอบต่อกันเอาไว้ข้อ39การถอนเงินฝากธนาคารของท้องถิ่นให้ท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขการสั่งจ่ายต่อธนาคารโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามเนี่ยสั่งจ่ายเงินร่วมกันอย่างน้อยเนี่ย3คนและในจำนวนนี้นะครับให้มีผู้บริหารท้องถิ่นก็คือท่านนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้งนะครับก็คือมีชื่อ3คนแต่ว่าจะต้องมีชื่อนายกและปลัดทุกครั้งและให้ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานอีก1คนและในกรณีที่ไม่มีผู้บริหารให้ปลัดท้องถิ่นมอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานเพิ่มอีก1คนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนเงินฝากร่วมกันนะครับถอนเงินฝากร่วมกันและเมื่อมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นแล้วให้การมอบหมายดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดนะครับการถอนเงินฝากของหน่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการหรือว่าหน่วยงานย่อยผู้บริหารท้องถิ่นอาจจะแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานนั้นและพนักงานส่วนท้องถิ่นอีก1คนเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันถอนเงินฝากของหน่วยงานนั้นกรณีการถอนเงินฝากจากคลังจังหวัดเนี่ยให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดนะครับต่อมาเรามาพูดคุยกันในหมวดที่4ในเรื่องของการเบิกเงินนะครับในเรื่องของการเบิกเงินนะครับในข้อ40เนี่ยก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกเนี่ยยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุก3เดือนในกรณีที่มีความจำเป็นอาจจะปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังของท้องถิ่นนะครับการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินก็ให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพราะฉะนั้นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเนี่ยนะครับหน่วยงานผู้เบิกจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินทุกๆ3เดือนนะครับต่อมาในข้อ41การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังของท้องถิ่นตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีใดก็ตามนะครับให้เบิกได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้นเว้นแต่วงเล็บ1เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้รับอนุมัติให้กันเงินเอาไว้ต่อผู้มีอำนาจตามระเบียบแล้ววงเล็บ2เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้กันเงินไปจ่ายในปีงบประมาณถัดไปในกรณีที่มีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้กับท้องถิ่นที่มิต้องจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่เบิกจ่ายไม่ทันภายในสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมาเมื่อได้จัดทำรายการในระบบ e-la-ad เอาไว้แล้วก็ให้เบิกจ่ายได้นะครับตรงนี้การเกี่ยวกับการขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลังนะครับต่อมาในข้อ42การเบิกเงินของท้องถิ่นให้หน่วยงานผู้เบิกขอเบิกกับหน่วยงานคลังโดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงินนะครับจะต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงินแล้วก็ให้วางฎีกาตามแบบที่กำหนดความในวรรค1มิให้ใช้บังคับในกรณีที่กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวรรคต่อมาการขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินนั้นไปใช้จ่ายและห้ามมิให้ขอเบิกจนกว่าจะถึงกำหนดหรือใกล้กำหนดการจ่ายเงินนะครับการเบิกเงินจะต้องมีหลักฐานการเบิกเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในหลักฐานการเบิกที่เป็นภาพถ่ายหรือสำเนาทุกฉบับนะครับเพราะฉะนั้น
การลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในหลักฐานการเบิกที่เป็นภาพถ่ายหรือสำเนาทุกฉบับเนี่ยเขาให้หน่วยงานผู้เบิกนะครับหัวหน้าหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองนะครับต่อมาในข้อ43ฎีกาเบิกเงินจะต้องพิมพ์จำนวนเงินที่ขอเบิกเนี่ยทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้ชัดเจนห้ามขูดลบหากผิดพลาดก็ให้แก้ไขโดยวิธีการขีดค่าแล้วพิมพ์ใหม่ทั้งจำนวนเลยนะครับแล้วก็ให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองการขีดค่านั้นด้วยการพิมพ์จำนวนเงินในฎีกาเบิกเงินที่เป็นตัวอักษรให้พิมพ์จำนวนที่ขอเบิกให้ชิดคำว่าตัวอักษรหรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงินอย่าให้มีช่องว่างที่จะพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมให้สูงขึ้นได้นะครับข้อ44เงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้หน่วยงานผู้เบิกนำส่งคืนหน่วยงานคลังภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับเงินจากหน่วยงานคลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการเบิกจ่ายไม่หมดนะครับก็ให้นำส่งคืนภายใน15วันต่อมาในข้อ45การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายปีใดให้วางฎีกาเบิกเงินได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีนั้นในกรณีที่มีการกันเงินเอาไว้นะครับก็ให้วางฎีกาได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของระยะเวลาที่กันเงินข้อ46เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจำเดือนในวันทำการสิ้นเดือนตรงนี้นะครับเขาให้วางฎีกาภายในวันที่25ของเดือนนั้นข้อ47การเบิกเงินซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจำและมีการเรียกเก็บเป็นงวดหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆตามประเภทที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดถ้าตรงนี้นะครับเขาให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อท้องถิ่นได้รับการแจ้งให้ชำระหนี้แล้วก็ให้นำมาเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ได้นะครับข้อ48การเบิกเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันก็ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยข้อ49การซื้อเช่าทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้หน่วยงานผู้เบิกรีบดำเนินการวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าเนี่ยไม่เกิน5วันทำการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วนะครับถ้าเป็นการซื้อการเช่าการจ้างทำของนะครับให้วางฎีกาเบิกไม่เกิน5วันนับแต่วันที่ตรวจรับนะครับต่อมาในข้อ50เว้นแต่กรณีที่กำหนดเอาไว้ในข้อ53และข้อ54การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกาดังนี้วงเล็บ1สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้เช่นหลักฐานการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างวงเล็บ2ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งมอบทรัพย์สินหรือมอบงานวงเล็บ3เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานเอกสารหลักฐานดังกล่าวจะใช้ภาพถ่ายหรือสำเนาซึ่งผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองก็ได้นะครับข้อ51การเบิกเงินเพื่อจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือหลักฐานอื่นซึ่งแสดงว่าใกล้จะถึงกำหนดการจ่ายเงินแล้วประกอบฎีกาด้วยซึ่งจะเป็นภาพถ่ายหรือสำเนาซึ่งผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองก็ได้นะครับข้อ52การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สินให้แสดงรายการทรัพย์สินและจำนวนเงินเป็นรายประเภทประกอบฎีกาขอเบิกเงินข้อ53การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อที่ดินให้มีสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายประกอบฎีกาด้วยซึ่งจะเป็นภาพถ่ายหรือสำเนาซึ่งผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองก็ได้นะครับข้อ54
การเบิกเงินในงบดำเนินงานให้ทำการเบิกจ่ายได้ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและให้มีหลักฐานแสดงว่าเงินจำนวนที่ขอเบิกนี้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แล้วก็เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยการเบิกเงินตามวรรคหนึ่งนี้เนี่ยหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายเอาไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทันผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นอาจจะทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ในกรณีมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทนะครับข้อ55การเบิกเงินรายจ่ายงบกลางเป็นค่าใช้จ่ายอย่างใดให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยข้อ56การเบิกเงินในงบเงินอุดหนุนที่ท้องถิ่นมิได้ดำเนินการเองและได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นตามระเบียบไว้แล้วก็ให้ดำเนินการได้ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติข้อ57การเบิกเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดข้อ58กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมสำหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไปให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบันโดยให้ถือว่าเป็นรายจ่ายของปีงบประมาณปัจจุบันและให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไปดังต่อไปนี้วงเล็บ1ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่เกิน60วันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณวงเล็บ2สำหรับปฏิบัติราชการอื่นๆไม่เกิน30วันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะครับต่อมาเรามาพูดคุยกันในหมวดที่5ในเรื่องของการกันเงินนะครับสำหรับการกันเงินนะครับในข้อ59เนี่ยกรณีที่ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีโดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สินถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันเนี่ยไม่ทันสิ้นปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้ตามข้อผูกพันกรณีที่ท้องถิ่นได้กันเงินค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามวรรคหนึ่งเอาไว้แล้วหากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างใหม่โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างใหม่เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีนะครับถ้าเห็นว่าการเบิกจ่ายไปชำระหนี้เนี่ยไม่ทันก็ให้ผู้บริหารอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้ตามข้อผูกพันนะครับข้อ60ให้วางฎีกาการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยเนี่ย30วันเว้นแต่มีเหตุผลสมควรนะครับผู้บริหารอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลายื่นขอการเงินได้ไม่เกินวันทำการสุดท้ายของปีนั้นข้อ61ในกรณีที่มีการมีรายจ่ายเงินรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความเป็นจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกนะครับก็ให้ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติการเงินต่อสภาได้อีกไม่เกินระยะเวลา1ปีนะครับถ้าเป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเนี่ยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันนะครับวรรคต่อมาเนี่ยกรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้วนะครับก็คือระยะเวลา1ปีแล้วเนี่ยหากท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก1ปีต่อสภาท้องถิ่นนะครับก็สามารถขยายต่อไปได้อีกไม่เกิน1ปีนะครับวรรคต่อมากรณีที่ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันเอาไว้แล้วก็ให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันหากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายผู้รับจ้างรายใหม่โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้นะครับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้วหรือขยายเวลาเบิกจ่ายตามวรรคสองแล้วก็ตามหากว่ายังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้จำนวนเงินนั้นเป็นอันพับไปนะครับต่อมาในข้อ62รายจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มเงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันและค่าตอบแทนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีระเบียบกฎหมายกำหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกันรวมทั้งเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นหากเบิกเงินเนี่ยไม่ทันสิ้นปีและมีความจำเป็นจะต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีกเนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้การเงินได้ไม่เกิน6เดือนนะครับวรรคที่2เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเงิน6เดือนแล้วเนี่ยหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายต่อสภาได้อีกไม่เกิน6เดือนนะครับและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรค1นะครับขยายตามวรรค2แล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวก็ให้เงินจำนวนนั้นเป็นอันพับไปนะครับข้อ63การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหมวดนี้ให้ท้องถิ่นดำเนินการนะครับก่อนสิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินนะครับนี่คือในเรื่องของการกันเงินในหมวดที่5นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในหมวดที่6ในเรื่องของการตรวจและการอนุมัติฎีกานะครับการข้อ64เนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายเนี่ยเป็นผู้ตรวจฎีกาการตรวจฎีกาตามวรรคหนึ่งเนี่ยเมื่อถูกต้องในสาระสำคัญต่อไปนี้แล้วจึงให้เสนอผู้บริหารจึงเสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติฎีกานะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามีสาระสำคัญอะไรที่ต้องตรวจสอบนะครับวงเล็บหนึ่งก็คือมีลายมือชื่อของผู้เบิกเงินถูกต้องตามตัวอย่างวงเล็บสองมีหนี้ผูกพันหรือมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินและถึงกำหนดหรือใกล้ที่จะถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายเงินวงเล็บ3มีเงินงบประมาณเพียงพอรายการถูกต้องตามงบรายจ่ายและประเภทในงบประมาณวงเล็บ4มีเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องนะครับข้อ65ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไม่ถูกต้องในสาระสำคัญตามข้อ64เนี่ยให้ผู้ตรวจฎีกาแจ้งให้ผู้เบิกทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขถ้าผู้เบิกไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน3วันทำการนับจากวันที่ได้รับทราบให้ผู้ตรวจฎีกาเนี่ยคืนฎีกานะครับในกรณีที่ฎีกามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญหรือจำนวนเงินที่ขอเบิกผู้ตรวจฎีกาจะแก้ไขให้ถูกต้องแล้วแจ้งให้ผู้เบิกทราบก็ได้นะครับข้อ66ฎีกาที่ตรวจถูกต้องแล้วตามข้อ64เนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้อนุมัติฎีกาข้อ67การอนุมัติฎีกาจะกระทำได้เมื่อสาระสำคัญถูกต้องตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อ64และผู้ตรวจฎีกาก็ได้ลงลายมือชื่อตรวจฎีกานั้นแล้วนะครับในกรณีที่ผู้อนุมัติมีเหตุผลสมควรจะอนุมัติฎีกาเป็นเงินจำนวนต่ำกว่าที่ขอเบิกก็ได้นะครับต่อมาในข้อ68การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของในกรณีที่ไม่มีเหตุทักท้วงให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน3วันทำการนับถัดจากวันรับฎีกาในกรณีที่มีเหตุทักท้วงให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน3วันทำการนะครับนับถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขถูกต้องแล้วข้อ69เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติในฎีกาเบิกเงินให้ท้องถิ่นบันทึกรายการเบิกเงินในระบบ e-lasนะครับถ้ามีอนุมัติแล้วนะครับข้อ70เมื่อหน่วยงานที่มีงบประมาณเฉพาะการหรือหน่วยงานย่อยได้รับแจ้งรายการหนี้หรือทำรายการคำนวณเงินค่าจ้างแรงงานแล้วให้จัดแยกประเภทรายจ่ายส่งหน่วยงานคลังเพื่อตรวจสอบและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติฎีกาตามข้อ66
เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินตามรายการนั้นๆ นะครับเรามาพูดคุยกันต่อนะครับในหมวดที่7ในเรื่องของข้อกำหนดในการจ่ายเงินนะครับในเรื่องของข้อกำหนดในการจ่ายเงินในข้อกำหนดการจ่ายเงินเนี่ยนะครับในส่วนที่1ในเรื่องของการจ่ายเงินข้อ71องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนดเอาไว้นะครับข้อ72การจ่ายเงินผ่านธนาคารการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดวรรคต่อมาการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์นอกจากการจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับการจ่ายผ่านธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ให้สามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสดตามข้อ29วรรค2กรณีจำเป็นที่ไม่อาจจะจ่ายเป็นเช็คได้ก็ให้จัดทำใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกตัวแลกเงินสั่งจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ก็ได้นะครับต่อมาในข้อ73การเขียนเช็คสั่งจ่ายให้ปฏิบัติดังนี้ในการเขียนเช็คนะครับวิธีการก็คือวงเล็บ1เนี่ยการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินในกรณีการซื้อทรัพย์สินการจ้างทำของการเช่าทรัพย์สินให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินนะครับโดยให้ขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือออกนะครับขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือออกและให้ขีดคล่อมด้วยนะครับนี่คือวิธีการในวงเล็บที่1นะครับวงเล็บที่2การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินนอกจากกรณีวงเล็บ1ก็คือการซื้อทรัพย์สินการจ้างทำของการเช่าทรัพย์สินเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือและจะขีดคล่อมหรือไม่ก็ได้นะครับต่อมาในวงเล็บที่3เนี่ยในกรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่ายนะครับกรณีที่สั่งจ่ายแล้วก็จะนำเงินสดมาจ่ายเนี่ยให้กระทำได้ในการจ่ายเงินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทนะครับถ้าวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทเนี่ยสามารถจ่ายเป็นเงินสดได้โดยให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามหัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังและก็ขีดค่าคำว่าหรือผู้ถือออกห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นการสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่ายให้สามารถกระทำได้ไม่เกินวงเงิน 5,000 บาทนะครับในนามหัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานคลังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังวงเล็บ4หากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินไม่มารับเช็คภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันที่สั่งจ่ายให้ยกเลิกเช็คนั้นนะครับหากมีการยกเลิกเช็คดังกล่าวแล้วเนี่ยเกิน2ครั้งจะต้องรายงานเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินห้ามลงลายมือชื่อสั่งจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้าโดยยังไม่ได้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อผู้รับเงินและจำนวนเงินที่สั่งจ่ายต่อมาในข้อ74การเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรเขียนหรือพิมพ์ให้ชิดเส้นและชิดคำว่าบาทนะครับหรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้และให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุลชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจนชิดคำว่าหรือผู้ถือโดยไม่ให้มีการเขียนหรือพิมพ์ชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีกข้อ75การจ่ายเงินทุกกรณีถ้าผู้จ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใดๆเอาไว้ณที่จ่ายหรือเงินอื่นใดที่มีกฎหมายกำหนดให้หักเพื่อนำส่งส่วนราชการหรือหน่วยงานใดให้ดำเนินการตามกฎหมายนั้นข้อ76เงินที่ขอเบิกจ่ายจากหน่วยงานคลังเพื่อการใดให้นำไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้นจะนำไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้นะครับนี่คือในส่วนที่1นะครับในส่วนที่1ก็เป็นเรื่องของการจ่ายเงินนะครับทีนี้ในส่วนที่2ในเรื่องของหลักฐานในการจ่ายเงินข้อ77
การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินทุกรายการจะต้องมีหลักฐานการจ่ายเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกรณีที่กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเป็นหลักฐานการจ่ายเงินข้อ78การจ่ายเงินของท้องถิ่นให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้หรือใบรับรองการจ่ายเงินหรือหลักฐานอื่นใดที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินข้อ79หลักฐานการจ่ายเงินเนี่ยจะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกการแก้ไขหลักฐานการจ่ายเนี่ยให้ขีดค่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับเอาไว้ทุกแห่งนะครับข้อ80ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายเงินซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ตรวจสอบเอาไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้ชำรุดสูญหายหรือเสียหายได้และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดาข้อ81ใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินเนี่ยออกให้อย่างน้อยจะต้องมีรายการต่างๆดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1ชื่อสถานที่อยู่หรือที่ทำการของผู้รับเงินวงเล็บ2วันเดือนปีที่รับเงินวงเล็บ3รายการแสดงการรับเงินและระบุว่าเป็นค่าอะไรวงเล็บ4จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรวงเล็บ5ลายมือชื่อพร้อมทั้งมีตัวบรรจงชื่อและชื่อสกุลของผู้รับเงินถ้าผู้รับเงินเนี่ยลงลายมือชื่อไม่ได้ให้ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือห้ามมิให้ใช้แกงใดหรือเครื่องหมายอื่นใดทำนองเช่นว่านั้นแทนการลงลายมือชื่อนะครับข้อ82ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเนี่ยประทับตราข้อความว่าจ่ายเงินแล้วโดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมทั้งระบุชื่อสกุลด้วยตัวบรรจงพร้อมวันเดือนปีที่จ่ายกำกับเอาไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและกรณีที่เป็นใบสำคัญคู่จ่ายให้หัวหน้าหน่วยงานคลังลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับเอาไว้ด้วยในกรณีที่ใบสำคัญคู่จ่ายเป็นภาษาต่างประเทศให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยตามสาระสำคัญในข้อ81เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ผู้ใช้สิทธิ์ขอเบิกเงินเนี่ยลงลายมือชื่อรับรองเอกสารคำแปลด้วยข้อ83การจ่ายเงินทุกรายการจะต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ e-laad และต้องตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวันข้อ84ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานจ้างลูกจ้างหรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดที่ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนก็ได้โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกที่กำหนดเอาไว้ในวรรคหนึ่งหากบุคคลนั้นไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเองสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้นะครับการจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์เรียกร้องก็ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดต่อมาในข้อ85การจ่ายเงินของท้องถิ่นในต่างประเทศซึ่งกฎหมายหรือประเพณีนิยมของประเทศนั้นๆไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือออกใบเสร็จรับเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ในข้อ81ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินโดยระบุว่าเป็นการจ่ายเงินค่าอะไรเมื่อใดเดือนปีใดจำนวนเท่าใดและให้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเอาไว้เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อ82ในกรณีที่มีหลักฐานการรับเงินเป็นอย่างอื่นก็ให้แนบหลักฐานนั้นไปพร้อมกับใบรับรองเพื่อตรวจสอบด้วยข้อ86กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินรายใดซึ่งตามลักษณะไม่อาจจะเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายได้นะครับข้อ87
กรณีข้าราชการพนักงานลูกจ้างของท้องถิ่นจ่ายเงินไปโดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ81เนี่ยหรือลักษณะไม่อาจจะเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้เนี่ยนะครับตรงนี้ให้ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของท้องถิ่นนั้นทำใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อนำมาประกอบเอกสารการขอเบิกเงินต่อท้องถิ่นแล้วเมื่อมีการจ่ายเงินแล้วก็ให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างของท้องถิ่นนั้นทำใบสำคัญรับเงินและลงชื่อในใบสำคัญรับเงินนั้นเพื่อเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินนะครับข้อ88ในกรณีที่ใบสำคัญคู่จ่ายสูญหายนะครับถ้าสูญหายทำอย่างไรก็ให้ปฏิบัติดังนี้นะครับวงเล็บ1กรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหายให้ใช้สำเนานะครับให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารการขอเบิกเงินแทนก็ได้นะครับวงเล็บ2กรณีที่ไม่อาจจะขอสำเนาใบเสร็จรับเงินตามวงเล็บ1ได้ให้ผู้จ่ายนั้นทำใบรับรองการจ่ายเงินโดยชี้แจงเหตุผลพฤติการที่สูญหายหรือเหตุที่ไม่อาจจะขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่ายแม้พบภายหลังจะไม่นำมาเบิกจ่ายอีกแล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็ให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้วให้ผู้จ่ายเงินนั้นทำใบสำคัญรับเงินและลงชื่อในใบสำคัญรับเงินนั้นเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายนะครับข้อ89ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกใบสำคัญคู่จ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการจ่ายเงินโดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้รับเงินนะครับหรือผู้มีสิทธิ์รับเงินต่อมาเรามาพูดคุยกันในส่วนที่3นะครับในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินยืมในข้อ90เนี่ยการจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมเนี่ยได้ทำสัญญายืมเงินนะครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยก็ได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาเงินยืมแล้วเท่านั้นนะครับโดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้เงื่อนไขที่1ก็คือจะต้องมีงบประมาณเพื่อการนั้นเงื่อนไขที่2นะครับผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินขึ้น2ฉบับโดยผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้วเนี่ยก็ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้ง2ฉบับพร้อมกับมอบให้ท้องถิ่นผู้ให้ยืมเก็บรักษาเอาไว้เป็นหลักฐานอีก1ฉบับให้ผู้ยืมเนี่ยเก็บเอาไว้1ฉบับและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้นและจะนำใบสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือจ่ายส่งคืนตามที่กำหนดในข้อ70ในข้อ94ถ้าไม่ส่งตามกำหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้ท้องถิ่นหักเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญหรือเงินอื่นใดอันจะพึงได้รับจากท้องถิ่นชดใช้เงินยืมนั้นนะครับวรรคต่อมากรณีที่ผู้ยืมไม่มีเงินใดๆอันจะพึงได้รับจากท้องถิ่นที่จะหักส่งใช้เงินยืมได้ก็ให้ท้องถิ่นกำหนดให้ผู้ยืมหาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันหรือหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกันไว้ต่อท้องถิ่นด้วยนะครับวงเล็บ3การอนุมัติให้ผู้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการแต่ละรายเนี่ยให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเท่าที่จำเป็นได้เฉพาะผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนั้นๆและห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมเนี่ยมิได้ชำระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อนเพราะฉะนั้นห้ามยืมใหม่นะครับถ้ายังไม่ได้ชำระของเดิมนะครับในกรณีการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะถ้าเป็นหมู่คณะอาจจะให้ผู้มีสิทธิ์คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยืมแทนก็ได้นะครับวงเล็บ4กรณีครบกำหนดการส่งใช้เงินยืมแล้วผู้ยืมยังไม่ชดใช้เงินยืมให้ผู้บริหารมีอำนาจสั่งการให้ผู้ค้างชำระเงินยืมส่งใช้เงินยืมภายในกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรอย่างช้าเนี่ยไม่เกิน30วันนับแต่วันครบกำหนด
ถ้าผู้ยืมขัดขืนหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ยอมชดใช้เงินยืมก็ให้นำความในวงเล็บ2มาใช้บังคับแล้วรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบวงเล็บ5ในกรณีที่ผู้ยืมจะต้องพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้กับท้องถิ่นไม่ว่าในกรณีใดๆไม่ว่าในกรณีใดๆนะครับให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบทะเบียนเงินยืมของบุคคลดังกล่าวหากปรากฏว่ายังค้างชำระเงินยืมอยู่ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเร่งรัดให้เสร็จสิ้นในทันทีก่อนที่ผู้ยืมจะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปหรือพ้นจากการปฏิบัติงานให้กับท้องถิ่นไปนะครับในกรณีที่ผู้ยืมถึงแก่กรรมหรือไม่ยินยอมชดใช้เงินยืมก็ให้นำความในวงเล็บ2มาบังคับใช้โดยอนุโลมวงเล็บ6การส่งใช้เงินยืมให้หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติดังนี้วงเล็บกไก่ให้หมายเหตุจำนวนเงินและวันเดือนปีที่ส่งใช้ในสัญญาการยืมเงินวงเล็บขอไข่ต้องเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินนั้นเป็นเอกสารสำคัญในราชการวงเล็บขอควายถ้ารับคืนเป็นเงินสดก็ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืมเอาไว้เป็นหลักฐานวงเล็บงองูให้บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมในทะเบียนเงินยืมเอาไว้ด้วยโดยให้ผู้ยืมเนี่ยลงชื่อในทะเบียนเงินยืมสำหรับรายการที่ส่งใช้นั้นผู้บริหารท้องถิ่นอาจจะมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีงบเฉพาะการหรือหน่วยงานย่อยอนุมัติการจ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินได้ตรงนี้เป็นเรื่องของการส่งใช้เงินยืมนะครับที่หัวหน้าหน่วยงานคลังจะต้องปฏิบัตินะครับข้อ91การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณให้ท้องถิ่นกระทำได้เฉพาะเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินงบประมาณประเภทนั้นหรือกรณีอื่นและได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นผู้ให้ยืมนั้นข้อ92สัญญาการยืมเงินสัญญาวางหลักทรัพย์และสัญญาค้ำประกันให้ใช้ตามแบบและวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดข้อ93การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการให้กระทำได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นการเบิกจ่ายเงินยืมมีรายการใดบ้างวงเล็บ1รายการค่าจ้างแรงงานนะครับค่าจ้างแรงงานซึ่งไม่มีกำหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจำแต่ว่าจำเป็นจะต้องจ่ายให้ในแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานตรงนี้ยืมได้นะครับรายการที่2เป็นรายการค่าตอบแทนเฉพาะค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้แก่ท้องถิ่นแล้วก็จำเป็นจะต้องจ่ายในแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานนะครับค่าเบี้ยประชุมเป็นต้นวงเล็บ3รายการค่าใช้สอยหรือค่าวัสดุที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะและการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นในกรณีเดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรมก็ให้สามารถยืมเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในคราวเดียวกันได้วงเล็บ4ค่าใช้สอยและค่าวัสดุที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดและยกเว้นไม่ต้องทำรายงานขอซื้อขอจ้างวงเล็บ5รายการค่าสาธารณูปโภคเฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขวงเล็บ6รายการที่ตั้งงบประมาณเอาไว้เพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับเช่นเบี้ยยังชีพทุนการศึกษาการให้ความช่วยเหลือนักเรียนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีช่วยเป็นเงินตรงนี้เป็นรายการต่างๆที่สามารถยืมเงินได้นะครับต่อไปในข้อ94เงินที่ยืมไปเนี่ยให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้วงเล็บ1กรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมเนี่ยก็ให้ส่งต่อท้องถิ่นที่จ่ายเงินให้ยืมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือธนนัตรภายใน30วัน
นับแต่วันที่ได้รับเงินวงเล็บ2กรณีเดินทางไปราชการอื่นให้ส่งต่อท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายใน15วันนับจากวันกลับมาถึงวงเล็บ3การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกเหนือจากวงเล็บ1กับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปราชการอื่นในวงเล็บ2เนี่ยให้ส่งต่อท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเงินเว้นแต่การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการกรณีโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการเกิน30วันให้ส่งต่อท้องถิ่นผู้ให้ยืมภายใน30วันนับจากเสร็จสิ้นโครงการว่าต่อมาในกรณีที่ผู้ยืมได้ส่งหลักฐานการจ่ายเงินส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วงให้ท้องถิ่นผู้ให้ยืมแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วนแล้วให้ผู้ยืมเนี่ยปฏิบัติตามคำทักท้วงภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับคำทักท้วงหากผู้ยืมมิได้ดำเนินการตามคำทักท้วงและมิได้ชี้แจงเหตุผลให้ท้องถิ่นทราบนะครับให้ท้องถิ่นดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินโดยถือว่าผู้นั้นเนี่ยยังมิได้ส่งใช้เงินยืมเท่าจำนวนที่ทักท้วงนั้นนะครับในข้อ75ข้อ95นะครับเมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรือเงินเหลือจ่ายที่ยืมนะครับถ้ามีนะครับให้หน่วยงานคลังบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินถ้ารับคืนเป็นเงินสดก็ให้ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งออกใบสำคัญตามแบบที่ท้องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ผู้ยืมเนี่ยเอาไว้เป็นหลักฐานวรรคต่อมาให้ท้องถิ่นเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังไม่ได้ชำระคืนให้เสร็จสิ้นไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหายและเมื่อผู้ยืมเนี่ยได้ชำระคืนเงินยืมเสร็จสิ้นแล้วก็ให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐานการจ่ายต่อมาเรามาดูในหมวดที่8ในเรื่องของเงินสะสมนะครับในหมวดที่8ในเรื่องของเงินสะสมข้อ96นะครับกิจการใดที่มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีอนุญาตให้ใช้จ่ายได้แล้วแต่ระยะเวลา3เดือนแรกของปีงบประมาณเนี่ยท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามงบประมาณท้องถิ่นก็อาจจะนำเอาเงินสะสมเนี่ยทดรองจ่ายไปพลางก่อนก็ได้นะครับถ้าใน3เดือนแรกนะครับ3เดือนแรกเนี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอก็สามารถที่จะยืมเอาเงินสะสมไปทดลองจ่ายได้กรณีที่ท้องถิ่นได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ให้ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับยกเว้นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างแต่ยังมิได้รับเงินหากมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินก่อนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดลองจ่ายไปพลางก่อนได้เมื่อได้รับงบประมาณดังกล่าวแล้วให้บันทึกบัญชีตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดนะครับกรณีที่ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินที่ระบุวัตถุประสงค์แล้วนะครับให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้นะครับต่อมานะครับกรณีท้องถิ่นใดมีกิจการพาณิชย์หากมีความจำเป็นกิจการพาณิชย์อาจจะขอยืมเงินสะสมของท้องถิ่นไปทดลองจ่ายเพื่อบริหารกิจการก่อนได้โดยขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืมสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณกรณีท้องถิ่นใดมีผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำนาญที่ย้ายภูมิลำเนาและประสงค์จะโอนการรับบำนาญไปรับในท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ท้องถิ่นหรือท้องถิ่นแห่งใหม่อาจจะยืมเงินสะสมเนี่ยทดลองจ่ายให้กับผู้รับบำนาญได้รวมทั้งการรับเงินบำเหน็จดำรงชีพโดยอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นและเมื่อได้รับเงินคืนก็ให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมตามวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดนะครับต่อมาในข้อ97องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้เงินสะสมใช้อะไรได้บ้างนะครับวงเล็บ1ตรงนี้เป็นอำนาจของสภานะครับในข้อ97นะครับวงเล็บ1ก็คือให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่ง
เป็นได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างถ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่นะครับเป็นค่าครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็สามารถใช้ได้นะครับวงเล็บ2ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้วนะครับต่อมาในวงเล็บ3ให้การเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนและกันเอาไว้อีกร้อยละ15ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้การเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนครจะต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทนะครับวงเล็บ4เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีถัดไปหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไปนะครับกรณีที่ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันเอาไว้แล้วหากในภายหลังเนี่ยมีการบอกเลิกสัญญาให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้นะครับทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงสถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาวนะครับต่อมาในข้อ98ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยและก็จำเป็นจะต้องให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการโดยมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวนั้นไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมตามข้อ97ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็อาจจะอนุมัติยกเว้นให้ท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข้อ99กรณีที่งบประมาณรายจ่ายมีการประกาศใช้บังคับแล้วมีค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นในระหว่างปีงบประมาณหากมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นเอาไว้ก็ให้ท้องถิ่นสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นในกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บ1มีการรับโอนการเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นวงเล็บ2เบิกเงินให้ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารสมาชิกสภาเลขานุการสภาเลขานุการผู้บริหารที่ปรึกษาผู้บริหารพนักงานส่วนท้องถิ่นตลอดจนลูกจ้างและพนักงานจ้างของท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องวงเล็บ3ค่าใช้จ่ายตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2ให้ถือเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณนั้นนะครับต่อมาในข้อ100ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจำเป็นในขณะนั้นโดยให้คำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของท้องถิ่นข้อ101การวางฎีกาเบิกเงินสะสมตามข้อ97และ99ให้ดำเนินการวางฎีกาเบิกเงินสะสมได้เฉพาะตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจริงและจะถึงกำหนดเวลาที่ต้องจ่ายเงินหรือวางฎีกาเบิกเงินสะสมเป็นงวดๆตามความจำเป็นข้อ102ให้หน่วยงานคลังในจัดทำรายงานเงินสะสมณวันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบที่กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนะครับนี่คือในเรื่องของการใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พุทธศักราช2566นะครับต่อมาเรามาพูดคุยกันต่อในหมวดที่9ในเรื่องของการถอนคืนเงินรายรับและการจ่ายหนี้ศูนย์ข้อ103นะครับกรณีท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในกำหนดอายุความให้ท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตามข้อ104และข้อ105ข้อ104ก็คือการถอนคืนเงินรายรับตามข้อ103ให้ตรวจสอบและก็มีสาระสำคัญดังนี้นะครับวงเล็บ1เหตุผลความจำเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่ได้นำส่งเงินรายรับแล้วนะครับเหตุผลความจำเป็นวงเล็บ2หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นหลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างคำขอคืนเงินค่าซื้อเอกสารหนังสือแจ้งให้รับผิดชดใช้จากการละเมิดเป็นต้นต่อมาข้อ105วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับให้ท้องถิ่นปฏิบัติดังนี้วงเล็บ1ขอคืนการขอคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงินเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายคืนเงินรายรับดังกล่าวโดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารนะครับวงเล็บ2ขอคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับไปแล้วเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายขาดเงินสะสมแต่ตรงนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นข้อ106หากท้องถิ่นไม่อาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า10ปีขึ้นไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดและได้ดำเนินการแล้วดังนี้วงเล็บ1เร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้วแต่ไม่สามารถจัดเก็บได้เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลายยากจนไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชำระหนี้ได้หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้กระทำการได้วงเล็บ2กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทผู้รับมรดกต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่ระบุเอาไว้ในวงเล็บ1ให้ท้องถิ่นจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารและได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นนะครับหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้ศูนย์ก็ให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดหมวด10ในเรื่องของการตรวจเงินข้อ107ให้ท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดการจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้เป็นไปตามหมวด11ข้อ108ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานการรับเงินการรายงานการรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้ส่งนายอำเภอข้อ109ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน90วันนับแต่วันสิ้นปีพร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วยและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลส่งนายอำเภอกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อมาในข้อ110ให้ท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ109โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบณสำนักงานของท้องถิ่นในเวลาอันสมควรข้อ111ในการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการรับจ่ายเงินให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือรับเงินหรือหัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินข้อ112ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ1ครั้งพร้อมทั้งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบใน30วันนับแต่วันที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วเสร็จผู้บริหารท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจให้ผู้เชี่ยวชาญบัญชีทำการตรวจสอบบัญชีการเงินของท้องถิ่นเป็นการภายในก็ได้สำหรับอบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยให้นายอำเภอดำเนินการดังกล่าวได้เช่นกันนะครับต่อมาเรามาดูในหมวด11กันนะครับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ113
ให้ท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ซึ่งอย่างน้อยประกอบไปด้วยระบบการทำงาน4ระบบนะครับหรือระบบ e-line เนี่ยนะครับวงเล็บ1ระบบงบประมาณก็ประกอบไปด้วยการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรวมทั้งการควบคุมงบประมาณและรายงานยอดงบประมาณคงเหลือวงเล็บ2ระบบรายรับประกอบไปด้วยการรับเงินทุกประเภทรวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงินรายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้องวงเล็บ3ระบบการจ่ายก็ประกอบไปด้วยการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งการจัดทำฎีการายงานและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้องวงเล็บ4ระบบบัญชีประกอบไปด้วยการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆรวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินของท้องถิ่นนี่คือใน4ระบบนะครับต่อมาในข้อ114ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางระบบกำหนดวิธีปฏิบัติงานการบริหารพัฒนาระบบการส่งเสริมและการกำกับดูแลการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของท้องถิ่นข้อ115ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดนะครับนี่คือในหมวด11ในเรื่องของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของท้องถิ่นหรือระบบ e-line นะครับทีนี้เรามาดูในบทเฉพาะการกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมบทเฉพาะการนะครับข้อ116การรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการถอนเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จข้อ117บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใดๆที่ใช้ในการรับเงินการเบิกจ่ายเงินตลอดการตรวจเงินของท้องถิ่นนะครับตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนต่างๆก็ให้ใช้แบบเดิมเนี่ยไปพลางก่อนจนกว่ากรมส่งเสริมจะได้กำหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้ข้อ118หากท้องถิ่นมีบัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมซึ่งต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้คงค้างตามบัญชีให้ปรับปรุงบัญชีตามแบบที่กรมส่งเสริมกำหนดข้อ119บรรดาหนังสือสั่งการที่ออกตามความในระเบียบการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมก็ให้ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดขึ้นใหม่ข้อ120ให้นำเงินทุนสำรองเงินสะสมที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับไปรวมกับเงินสะสมนะครับเงินทุนสำรองสะสมที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับไปรวมกับเงินสะสมข้อ121การดำเนินการตามข้อ103แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน2547เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คืนเรื่องให้ท้องถิ่นภายใน30วันนับแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับเพื่อให้ท้องถิ่นดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่1พฤศจิกายน2566นะครับ